อันยองชินโกเด้นนูชอนนะครับคลิปนี้เรามาทำ unboxing shopping ออนไลน์ช้อปปิ้งอะไรมาบ้างมาดูกันของทั้งหมดเนี้ยเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับสิ่งแรกเลยคือรองเท้านะฮะเป็นรองเท้าคัตชูมีส้นน่ารักดีเราเห็นว่าคนเกาหลีเนี่ยชอบใส่กันเยอะนะเลยลองหาดูในช้อปปี้ให้ความรู้สึกที่ฟอร์มอลแต่ว่าดูไม่แก่ใส่ได้กับทุกลุคเลย2คือบรรดาเข็มขัดต่างๆกางเกงเราเขาหลวมเนาะก็เลยขอซื้อมาใส่หน่อยแต่เข็มขัดนะอะไรก็ได้ไม่ได้ไงมันต้องมีแฟชั่นนิดนึงเขาแถมที่เจาะรูเข็มขัดมาให้เจาะเองด้วยนะดีมากสำหรับหัวเข็มขัดเราเลือกเป็นสี่เหลี่ยมกับกลมๆเพราะมันดูเรียบๆแล้วก็สามารถเข้ากับทุกลุคขนาดลองกับชุดนอนยังเข้าเลยอะเราว่าหัวเข็มขัดแบบนี้มันดูสนุกดีทำให้การแต่งตัวแบบฟอร์มอลเนี่ยดูอายุน้อยลง3คือน้ำตาเทียมญี่ปุ่นที่มีความเย็นมากเนื่องจากเราทำงานต้องจ้องคอมนานๆนะฮะเลยขอหาตัวช่วยนิดนึงในการแก้ตาแห้งและอยากได้ความเฟรชด้วยก็เลยเลือกเป็นแบบของญี่ปุ่นยี่ห้อนี้สะใจมากก็คือเข็มขัดอีกเส้นอันนี้มีความสนุกสุดๆไปเลยฮ่าเหมาะกับลุคสตรีทที่ยังมีความหรูหราอยู่นิดหน่อยแต่ไม่ฟอร์มอลสุดท้ายคือเคสใสเรากะเอามาติดสติกเกอร์กับใส่การ์ดศิลปินเกาหลีเห็นช่วงนี้ติ่งเกาหลีชอบใส่การ์ดไว้ข้างหลังเคสกันก็อยากทำบ้างเนาะแต่เอาเข้าจริงเนี่ยฉันไม่กล้าเอาการ์ด Official มาใส่แง่คลิปนี้มีเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์แชร์ Subscribe และกดกระดิ่งให้กันด้วยเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย